ัญหาระบบสาธารณสุขอันมีผลมาจากโรคโควิด-19 ระบาดที่หลายชาติกังวลกำลังเกิดขึ้นกับเบลเยียมล่าสุดโรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยลีเยสในลีเยสเมืองอันดับ3ของประเทศก็เจอปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุดในประเทศจนทำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้องขอร้องให้หมอและพยาบาลที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการกลับมาทำงานต่อในหอผู้ป่วยโควิด-19 โดยอ้างว่าไม่มีทางเลือกและไม่ใช่ปัญหาเพราะที่เขาทำงานก็มีคนไข้ติดเชื้อเหมือนกันด้านกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับว่าการอนุญาตให้ผู้ติดเชื้อทำงานต่อสามารถทำได้ในบริบทที่จำเพาะเจาะจงอย่างยิ่งขณะที่โฆษกศูนย์รับมือวิกฤตโควิด-19 ระบุว่าเตียงผู้ป่วย ICU ในเบลเยียมถูกใช้ไปแล้วกว่า 1,000 เตียงและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,250 เตียงในช่วงปลายสัปดาห์พร้อมเตือนว่าหากชาวเบลเยียมยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหอผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลต่างๆจะมีผู้ป่วยเต็ม 2,000 คนซึ่งเป็นศักยภาพสูงสุดที่รองรับได้ในอีก15วันข้างหน้าทั้งนี้เบลเยียมมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 347,289 คนเฉลี่ยพบผู้ป่วยใหม่วันละ 13,858 คนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 11,038 คนโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปชี้ว่าอัตราการติดเชื้อ 1,390 รายต่อประชากร 100,000 คนของเบลเยียมสูงเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปแซงหน้าสาธารณรัฐเช็กไปเรียบร้อยแล้วขณะที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการป้องกันระดับสูงสุดเมื่อ19ตุลาคม2563โดยสั่งเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่24นาฬิกาถึง5นาฬิกาปิดบาร์และร้านอาหารเป็นเวลา4สัปดาห์แต่อนุญาตให้เปิดร้านแบบซื้อกลับบ้านได้ถึง22นาฬิกาส่วนตลาดเปิดได้เพียงแค่ขายอาหารเท่านั้นงดจำหน่ายแอลกอฮอล์ตั้งแต่20นาฬิกาจำกัดแขกมาเยี่ยมบ้านได้ไม่เกิน4คนแต่ให้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลภายนอกได้เพียงแค่1คนจัดงานศพและงานอื่นๆได้แต่ให้มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน40คนและให้ทำงานจากที่บ้านในทุกกรณีที่สามารถทำได้และล่าสุดเมื่อ24ตุลาคมก็เพิ่งสั่งห้ามแข่งขันกีฬาสมัครเล่นรุ่นอายุมากกว่า18ปีอนุญาตแข่งขันกีฬาอาชีพได้แต่ห้ามมีผู้ชมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าเรียนได้เพียง 20% ของห้องยกเว้นชั้นปี1ที่เข้าได้ 50% โดยทุกคนต้องใส่หน้ากากจำกัดจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตโรงละครให้เข้าชมได้สูงสุด200คนแต่ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มปิดสวนสนุกสวนสัตว์ให้เปิดเฉพาะโซนกลางแจ้งเท่านั้นซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่ามาตรการต่างๆจะทำให้เบลเยียมสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้ลงหรือไม่